สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเครื่องพานินี่เจลาโต้ค่ะหรือเขาที่เขาเรียกกันว่าเครื่องอบขนมปังไส้ไอศกรีมค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็มีดังนี้ค่ะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องค่ะส่วนตัวนี้เป็นอุณหภูมิก็ครั้งแรกอาจจะตั้งไว้ที่ประมาณ200องศาค่ะเวลาเราจะทำก็คือลดมาอยู่ที่ประมาณ150องศาส่วนตัวนี้ค่ะเป็นตัวตั้งเวลาก็ตั้งไว้สักประมาณแค่1นาทีก็พอค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำค่ะวิธีการทำนะคะเลือกขนมปังแนะนำว่าให้เป็นทรงกลมนะคะขนาดพอเหมาะกับตัวเครื่องนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำขนมปังตัวนี้ใส่ลงไปจัดนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ไอศกรีมลงไปค่ะ1สกู๊ปตามด้วยขนมปังอีกแล้วก็ปิดเครื่องลงได้เลยค่ะจากนั้นหมุนเวลาค่ะเวลาที่แนะนำนะคะขึ้นอยู่กับตัวขนมปังของเราด้วยถ้าขนมปังเรามีความหนาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีกำลังดีค่ะแต่ว่าถ้าขนมปังของเราบางเวลาอยู่ที่1นาทีกำลังดีนะคะจากที่เวลาได้นะคะเราก็เปิดค่ะแล้วก็ใช้มือหรืออาจจะใช้ตัวพายนะคะช่วยพยุงเขาขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีความร้อนหลังจากนั้นเราก็เอามาหั่นได้เลยค่ะวิธีการล้างเครื่องนะคะก็ปิดสวิตช์จากนั้นแนะนำให้ถอดปลั๊กออกก่อนนะคะแล้วก็ทำการเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับตัวขนมปังนะคะก็วิธีการก็แค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ